พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติซึ่งบางแหล่งเป็นพลังงานที่มีจำกัดเช่นถ่านหินน้ำมันแก๊สธรรมชาติบางแห่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์น้ำลมนะครับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำมีหลักการดังนี้เมื่อน้ำจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำจะเกิดพลังงานขึ้นพลังงานนี้สามารถดันกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้หมุนได้เราจึงใช้พลังงานของน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องไฟฟ้าก่อนที่จะส่งไปตามสายไฟไปยังบ้านเรือนได้โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานความร้อนเป็นการนำทรัพยากรต่างๆได้แก่น้ำมันถ่านหินและแก๊สธรรมชาติมาทำให้เกิดการเผาไหม้แล้วนำความร้อนที่เกิดขึ้นไปใช้หมุนกังหันที่ต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนจากถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากระตุ้นให้เซลล์สุริยะหรือโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับและนี่คือหน้าตาของแผงโซลาร์เซลล์นะครับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนโดยใช้พลังงานลมเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าและช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนได้เหมาะสำหรับบริเวณที่เป็นพื้นที่กว้างและความเร็วของกระแสลมค่อนข้างสูงในประเทศไทยได้สาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมขึ้นที่บริเวณแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและในพื้นที่เขตอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเด็กควรรู้โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์คือระบบที่จะนำพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนหลักๆ3ส่วนคืออาคารปฏิกรณ์อาคารกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอาคารอุปกรณ์ประกอบบางแห่งอาจมีหอระบายความร้อนพลังงานที่ผลิตเกิดขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์จะถูกนำออกมาโดยตัวนำความร้อนซึ่งก็คือของไหลเช่นน้ำเกลือหลอมละลายหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของไหลจะได้รับความร้อนจากภายในเตาปฏิกรณ์จนตัวมันเองเดือดเป็นไอหรือเป็นตัวกลางในการนำความร้อนไปยังวงจรถัดไปเพื่อผลิตไอน้ำไอน้ำที่ได้จะถูกส่งไปยังท่อไปยังระบบกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่ไอน้ำจะถูกนำไปขับกังหันไอน้ำที่จะใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าต่อไปนะครับ